นับซากุลคาแมนักชกอิหร่านซัดใส่นักมวยกัมพูชานอบกองคาเวทีศึก RWS คลิปนับซากุลคาแมนักชกอิหร่านซัดใส่นักมวยกัมพูชานอบกองคาเวทีศึก RWS เมื่อคืนวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยราชดำเนินคลิปเป็นอีกคู่มวยที่เดือดและมันสุดๆสำหรับศึก RWS Fight Night เมื่อคืนวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยราชดำเนินโดยเป็นมวยที่ชาวเน็ตรอคอยเป็นการขึ้นชกระหว่างซาจาร์ดวีน่ามวยไทยนักชกชาวอิหร่านเจอกับก้องแซมโบนักชกกุลคาแมจากกัมพูชาผลการชกปรากฏว่าซาจาร์ดวีน่ามวยไทยศอกใส่ดับเครื่องก้องแซมโบนักชกกุลคาแมจากกัมพูชาไปในยกที่2โดยชนะน็อกได้สำเร็จสำหรับกระแสกุลคาแมหลายเป็นที่สนใจเนื่องจากในการแข่งขันซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมเจ้าภาพกัมพูชาอยากจัดการแข่งขันขึ้นโดยเตรียมให้ชิงชัยถึง19เหรียญทองยูกิร่ำให้บอสตัมเสียงวิหกมาเซอร์ไพรส์แบมธนวัฒน์จนต้องหยุดร้องเพลงร้องไห้กันหมดแฟนๆสุดซึ้งร้องไห้ตามเลยยูกิร่ำให้บอสตัมเสียงวิหกมาเซอร์ไพรส์แบมธนวัฒน์กลางไลฟ์สดจูกอกสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้กันหมดแฟนคลับสายหมอลำซึ้งน้ำตาไหลตามไปด้วยกันเมื่อยูกิเพ็ญภกาหายทองคำไปโชว์เสียงงานขึ้นบ้านใหม่แบมธนวัฒน์หมอลำเสียงจรัสขณะที่บอสตัมหมอลำเสียงวิหก 1. ในผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกซึ่งยูกิเพิ่งประกาศลาออกจากคณะมาเมื่อไม่นานมาเซอร์ไพรส์ในงานกลางไลฟ์สดโดยขณะที่บอสตัมขึ้นไปพูดยินดีกับแบมเปิดใจถึงน้องๆทุกคนยูกิได้ขึ้นเวทีร้องเพลงน้องมาส่งทางเนื้อหาตรงกับช่วงจังหวะชีวิตของยูกิที่ต้องจากลาเวทีหมอลำเดินบนเส้นทางใหม่สายหมอลำอินดี้ทั้งนี้เนื้อหาเพลงและน้ำเสียงร้องได้สุดไพเราะจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ยูกิร้องไห้ออกมาจนต้องหยุดร้องเพลงไปครู่หนึ่งขณะที่บอสตัมก็ปาดน้ำตาสวมกอดให้กำลังใจยูกิซึ้งทั้งงานจนแฟนคลับเข้ามาบอกว่าร้องไห้ตามเลยขอบคุณที่มาเพจบ่าวภูไทยใจเกินร้อยสตูดิโอเรื่องย่อเพลงรักรอยแค้นละครดราม่าความรักความแค้นของคนสองครอบครัวเรื่องย่อเพลงรักรอยแค้นเคลลี่ธนภัทรปทัคคารมแค้นจอยสิริลักษณ์และเบิ้ลปทุมราชกับการรับบทเป็นพระเอกจอแก้วเต็มตัวครั้งแรกแสงกับปลิวเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กทั้งสองต่างชอบพิกุลแต่พิกุลคบหากับแสงพ่อของพิกุลทิ้งหนี้ไว้มากมายก่อนตายทำให้แม่ของพิกุลต้องเอาที่นาไปใช้ค้ำจนเกิดเป็นหนี้สินบานปลายปลิวกับแสงตั้งใจช่วยพิกุลแต่แสงไปพลั้งมือฆ่าคนจึงต้องหลบหนีและยังเผลอไปมีอะไรกับแตงอ่อนเพื่อนสนิทของพิกุลทำให้พิกุลตัดสินใจแต่งงานกับปลิวแสงโกรธแค้นมากเขาแต่งงานกับแตงอ่อนและมีลูกสาวด้วยกัน3คนคือแสงดาวแสงเดือนและแสงพราวส่วนปลิวกับพิกุลมีลูกชาย2คนคือประภาสและปกรณ์แสงขอซื้อที่ดินของปลิวในราคาถูกก่อนที่จะขายไปในราคาแพงจนร่ำรวยทำให้ปลิวเจ็บใจกินเหล้าเมาจนขับรถไปชนแตงอ่อนตายส่วนตัวเองก็กลายเป็นอัมพาตแสงยิ่งอาฆาตปลิวส่วนพิกุลก็โทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของแสงที่หักหลังปลิวทำให้ทั้งสองครอบครัวบาดหมางกันตั้งแต่นั้นเพลงรักรอยแค้นเมื่อลูกๆของทั้งสองครอบครัวโตขึ้นแสงดาวเกิดไปชอบพอกับประภาสส่
่วนปกรณ์ก็แอบคบหากับแสงพราวแสงดาวถูกยกเมียใหม่ของแสงยุยงให้พี่น้องแตกกันจึงแอบบอกแสงเรื่องของแสงพราวกับปกรณ์แสงโกรธมากหาวิธีกลั่นแกล้งปกรณ์สารพัดจนปกรณ์ต้องหนีไปทำงานที่ไร่อ้อยโดยยังคงติดต่อทางจดหมายกับแสงพราวอยู่เพลงรักรอยแค้นส่วนพิกุลก็โกรธแค้นที่แสงทำให้ปกรณ์ต้องหนีไปจึงยุให้ประภาสได้เสียกับแสงดาวจนแสงดาวตั้งท้องประภาสหนีไปกรุงเทพมหานครแสงโมหมากออกตามล่าแสงดาวเสียใจอยากไปทำแท้งแต่แสงเดือนและแสงพราวห้ามเอาไว้และสัญญาว่าจะช่วยเลี้ยงลูกของแสงดาวต่อมาแสงจับได้ว่าแสงพราวแอบส่งจดหมายหาปกรณ์แสงสั่งห้ามไม่ให้ติดต่ออีกไม่เช่นนั้นจะทำร้ายปกรณ์แสงพราวจึงจำใจเลิกติดต่อปกรณ์เพลงรักรอยแค้นแสงเดือนถูกจับคลุมถุงชนให้แต่งงานกับจอมพลลูกของเสียจิวส่วนแสงพราวได้พบกับนิพนธ์นิพนธ์ชอบแสงพราวมากแสงพราวคิดกับนิพนธ์แค่พี่ชายแต่ต้องใช้เขาเป็นกันชนจากจอมพลที่มักจะมาก็รอก็ติดเธอจนคนร่ำลือว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันเมื่อปกรณ์รู้ข่าวก็เสียใจปกรณ์ต้องไปทำงานอยู่ในไร่อ้อยและเข้ากรุงเทพมหานครทำงานก่อสร้างจนได้พบกับวีรพลเพชรบ้านไผ่เพลงรักรอยแค้นวีรพลสนับสนุนปกรณ์ให้มีโอกาสได้ขึ้นร้องเพลงและผลักดันปกรณ์ให้ได้ออกเทปจนปกรณ์เริ่มมีชื่อเสียงในขณะที่ประพาสแสดงภาพยนตร์จนมีชื่อเสียงโด่งดังและแอบคบกับจันเพ็ญในฐานะนายบำเรอเมื่อประพาสกลับมาบ้านเจอกับปกรณ์ก็เขม่นจนเกิดเรื่องทะเลาะกันทำให้ปลิวหัวใจวายตายเพลงรักรอยแค้นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่วุ่นวายระหว่างสองบ้านจะจบลงอย่างไรปกรณ์และแสงพราวจะได้มีโอกาสกลับมารักกันได้อีกหรือไม่ตามลุ้นกันต่อได้ในละครเพลงรักรอยแค้นทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 18.00 ถึง 19.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ละครเพลงรักรอยแค้นบทประพันธ์ฝนครามบทโทรทัศน์อาณาจินวรรณสอนกำกับการแสดงสมุดน่วมเศรษฐีผลิตโดยบริษัทมอนทาร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดควบคุมการผลิตสถานีโทรทัศน์ช่อง8รายชื่อนักแสดงเคลลี่ธนภัทรรับบทแสงสิริลักษณ์ผ่องโชครับบทพิกุลสโรชาวาทิตพันธ์รับบทแตงอ่อนสุพจน์จันเจริญรับบทปลิวเบิ้ลปทุมราชรับบทปกรณ์กิตติยาจิตภักดีรับบทแสงพราวกนกฉัตรมัญญาตอ่อนรับบทประภาสพิมพ์ทองวชิราคมรับบทแสงดาวกันตพลชมพูพันรับบทนิพนธ์ชลิดากล่ำปานรับบทแสงเดือนชุติยาเจียนกุลรับบทเพียงเพนอาริยาศิลปนาวารับบทยุพินชนทิชาโลหะชาละรับบทหยกวิรายาพัทรโชคชัยรับบทเพลินพิษสุธิราชวงศ์เทวันรับบทวีรพลเพชรบ้านไผ่ชานนทิพย์กนกรับบทสมชายนหทัยที่จิตรารับบทคุณนายจันเพ็ญสุกลสศิจุลกะรับบทวิสูตรปราโมชเทียนชัยเกิดสินรับบทไมตรีวรธนพจน์ตันติวิริยางกูลรับบทเสียจิว